สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาแชร์สูตรในการบำรุงไม้มงคลอย่างกวักมรกตแบบนี้นะคะช่วงนี้จะเห็นว่ากวักมรกตที่ดาวปลูกแตกกิ่งก้านใหม่เยอะเลยนะคะดาวชอบปลูกนะกวักมรกตเพราะว่าเป็นไม้ที่ดูสวยงามแล้วก็ยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะและเขาก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะมีทั้งกวักมรกตแคระด่างแล้วก็ดำด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราทำใช้บ่อยค่ะแล้วก็จะเห็นว่ากวักมรกตเราเนี่ยแตกหน่อแทงยอดไม่หยุดเลยเดี๋ยวตามมาดูวิธีทำง่ายๆที่เราจะมาแชร์วันนี้กันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราใช้นะคะก็คือถ่านแบบนี้ค่ะเราก็จะนำถ่านมาตำให้พอแตกๆนะไม่ต้องถึงกับป่นละเอียดค่ะเอาแค่พอแตกๆก็พอนะสูตรปุ๋ยผงถ่านสูตรนี้นะคะเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยปรับสภาพดินแล้วยังช่วยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆได้ดีด้วยนะคะและยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชของเราด้วยค่ะเราตักถ่านชามที่เราเตรียมไว้นะคะถ่านเนี่ยเราใช้อยู่ที่ประมาณ4-5 ก้อนนะคะก็คือก้อนก็จะใหญ่หน่อยนิดนึงตามด้วยยาพาราค่ะเราใช้ยาพาราประมาณ 5-6 เม็ดแล้วนำยาพาราเนี่ยมาตำให้ละเอียดเลยนะคะยิ่งละเอียดดีเท่าไหร่เนี่ยประสิทธิภาพที่เราต้องการก็จะยิ่งออกมาเยอะค่ะยาพาราจะช่วยทำให้ต้นพืชของเรามีความแข็งแรงทนต่อโรคนะคะหลังจากตำจนละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแล้วก็ไปใส่กับผงถ่านรอเตรียมผสมค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะทำเก็บไว้ใช้ได้ถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ขวดใส่โหลเอาไว้ใช้วันหลังได้ด้วยนะคะกับสูตรนี้ค่ะพอตักยาพาราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามด้วยตัวช่วยที่3ของเราก็คือผงชูรสค่ะเดี๋ยวใส่ผงชูรส1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะในผงชูรสเนี่ยก็จะช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นพืชของเราพอได้ครบทุกอย่างแบบนี้เราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ก็คือเราจะเน้นในการบำรุงและป้องกันพวกเชื้อราต่างๆให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะพอเรียบร้อยเราก็เอาไปใส่ต้นไม้ของเราได้เลยอย่างกวักมรกตเนี่ยเราก็จะใส่กระถางละ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่อยู่ที่เดือนละ 1-2 ครั้งค่ะที่บ้านเราก็จะมีทั้งกวักมรกตแคระนะคะอย่างนี้ก็เป็นกวักมรกตดำค่ะช่วงนี้ก็กำลังแตกกิ่งก้านใหม่เยอะเลยค่ะแล้วก็เคยออกดอกด้วยนะคะดอกสวยมากๆสำหรับกวักมรกตของดาวค่ะหลายคนถามนะคะว่าเลี้ยงยังไงให้ออกดอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงด้วยค่ะและก็เป็นความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้ากวักมรกตออกดอกเนี่ยเราจะโชคดีค่ะดาวก็รู้สึกว่าดาวก็มีโชคดีหลายเรื่องเพราะดาวเองก็ไม่ได้เล่นหวยนะแต่ก็มีโชคอย่างอื่นเข้ามาค่ะและกวักมรกตก็เป็นไม้ที่ชอบอยู่ที่ร่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยเอาไปเลี้ยงกลางแจ้งกลางแดดอาจจะบอกว่าทำไมใบเหลืองไม่ค่อยสวยนะจริงๆเขาชอบอยู่ที่ร่มแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยรดน้ำอาทิตย์ละแค่ 1-2 ครั้งก็พอค่ะและกวักมรกตเนี่ยยังเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศแล้วก็สามารถที่จะปลูกในบ้านได้ด้วยนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ต้นพืชของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยเกิดเชื้อราต่างๆด้วยค่ะแตกยอดแตกหน่อไวด้วยนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรดน้ำค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้ปุ๋ยผงถ่านของเราเนี่ยละลายลงไปรากพืชของเราเนี่ยก็จะได้ดูดซึมเอาไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบกันต่อไปนะคะและถ้ากิ่งก้านใบก้านไหนเนี่ยเหลืองท่านผู้ชมก็ตัดออกไปได้เลยสำหรับกวักมรกตนะที่เราปลูกนะคะก็จะมีทั้งกวักมรกตดำด่างแคระแล้วก็ธรรมดาด้วยค่ะแต่รู้สึกว่ากวักมรกตด่างเนี่ยจะแตกหน่อยากกว่าอย่างอื่นแล้วก็เน่าง่ายกว่าอย่างอื่นด้วยค่ะและถ้าใครทำเยอะเนี่ยใช้ครั้งเดียวไม่หมดก็สามารถที่จะเก็บใส่โหลใส่ขวดเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่เรานำมาแชร์ค่ะทำแล้วรู้สึกว่าได้ผลดีท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปทำตามกันดูได้นะคะเป็นวิธีธรรมชาติแล้วก็เราไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมีเลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ